วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะแล้วก็วันนี้ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วนะคะวันพุธที่30มีนาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับเมื่อกี้เราเปิดหัวรายการด้วยภาพถ้าคุณผู้ชมเห็นจะเป็นในเรื่องของดวงอาทิตย์ะนะครับความจริงจะเป็นหน้าไพ่นะของหน้าไพ่ยิปซีคือเดอะซันนะครับเดอะซันก็คือในเรื่องของชัยชนะแสงสว่างความสำเร็จในเรื่องของโอกาสฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเองก็อยากให้ทุกคนมีติดตัวไว้เป็นประจำทุกวันขอให้มีความเชื่อนะว่าวันนี้เราจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังที่ใจปรารถนาผมเชื่อเหลือเกินครับว่าการกระทำนั้นมีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาฉะนั้นเราเองก็จะเป็นกำลังใจให้กันเป็นประจำแบบนี้ในทุกๆเช้าครับใช่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็บอกว่าการส่งกำลังใจให้ตัวเองส่งกำลังใจให้คนอื่นนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยเขาบอกว่ามันเป็นการเพิ่มนะรอยยิ้มแล้วก็ลดความตึงเครียดด้วยเพราะว่าอย่างเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาต่างๆมีความเครียดต่างๆฉะนั้นเก็บเอาไว้ค่ะเรามอบรอยยิ้มให้กันและกันแล้วก็เติมกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระในการพูดถึงเรื่องของกำลังใจพูดถึงเรื่องของการส่งต่อการเมื่อวานเราได้เห็นภาพบรรยากาศใช่ไหมคะในส่วนของการบริจาคเลือดนะคะกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีวันนี้ก็เลยมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเผื่อว่าท่านไหนอาจจะพลาดกิจกรรมของรายการไปเนี่ยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะบริจาคเลือดนะคะทางสภากาชาดไทยเองเนี่ยวันนี้นะคะวันที่30มีนาคมจนถึง7เมษายนมีงานกาชาดนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดได้นะบริเวณด้านอาคารใหม่นะณสวนอัมพรประมาณ 5:00 นถึง 3:00 นนะคะก็แวะเวียนไปเที่ยวงานกาชาดแล้วเนี่ยก็ไปบริจาคเลือดได้ด้วยคืองานกาชาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าธีมของงานก็จะมีบรรยากาศในเรื่องของความสุขนะครับเหมือนกับในช่วงอดีตที่ผ่านมานะแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เห็นภาพจำที่ผมคิดได้ก็คือจะมีร้านรวงต่างๆหลากหลายจริงๆนะสินค้านานาชนิดนะไม่ว่าจะเป็นโอท็อปนะครับหรือว่าสินค้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะมาออกร้านลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของของกินในแต่ละภูมิภาคผมเองสมัยก่อนก็ต้องย้อนหลังกลับไปหลายปีครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็เคยไปออกร้านนะตรวจสอบดวงชะตานะครับให้กับคุณผู้ชมที่เข้ามาร่วมงานบุญงานกาชาดและครั้งนี้อย่างที่มุ้ยบอกนะครับใครที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของเราหรือแม้กระทั่งร่างกายพร้อมและครบพอดีอย่างน้อยก็คือ3เดือนเนี่ยสามารถบริจาคได้ก็นอกจากไปเที่ยวงานกาชาดก็ยังสามารถที่จะส่งบุญส่งกุศลให้ทานโดยการสละเลือดเนื้อของตัวเองครับนะแต่ว่าใครที่แบบตั้งใจที่จะไปบริจาคเลือดนี่อาจจะต้องเดินเที่ยวงานสักพักนึงแล้วก็นั่งพักสักหน่อยใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวความดันเลือดขึ้นเดี๋ยวอาจจะบริจาคไม่ได้ใช่ร้อนด้วยนะคะก็เผื่อเวลาเอาไว้นะหรือว่าใครตั้งใจว่าอยากจะไปเที่ยวงานกาชาดก็มุ่งตรงไปก่อนเลยนะไปบริจาคเลือดก่อนก็ได้เพราะว่าในช่วงของกิจกรรมต่างๆของงานกาชาดเนี่ยเขามีอยู่หลายวันทีเดียวนะคะก็แวะเวียนไปได้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงเนี่ยเราจะเห็นสถิติในทั้งของที่เรื่องอุบัติเหตุเองก็ตามหรือว่าผู้ที่เจ็บป่วยช่วงนี้เราก็จะเห็นเยอะในโซเชียลต่างๆในเวลาที่ต้องการเลือดจริงๆเนี่ยบางครั้งคลังเลือดก็ไม่พอบางทีเลือดที่มีอยู่ก็อาจจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราเองเนี่ยจะได้เป็นการสะสมนะคลังเลือดให้กับทางสภากาชาดไทยด้วยนะคะก็ฝากไว้30มีนาคมถึง7เมษายนนะไปเที่ยวงานกาชาดแล้วก็ไปบริจาคเลือดกันได้นะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางท่านเจ้าคุณอุดรท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนซึ่งท่านเองก็ได้เมตตาในเรื่องของการอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อในการพาคณะของแฟนรายการเปิดดวง12ราศีเข้ากราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในวัดพระเชตุพนในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกำหนดการครับงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายนะครับรัชกาลที่3ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับในวันโอกาสวันที่31มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีครับและในปีนี้เป็นปีที่ครบ
228ปีด้วยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อวัดพระเชตุพนและพระพุทธศาสนานะครับในการนี้เนี่ยก็ทางวัดพระเชตุพนจึงได้มีการกำหนดจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อทางวัดพระเชตุพนครับงานจะจัดในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันพระพฤหัสบดีที่31มีนาคมเริ่มตั้งแต่เช้าเลยครับ9นาฬิกากำหนดการงานจะแล้วเสร็จประมาณช่วงกลางวันนะครับประมาณเที่ยงก็จึงขอทางวัดนะครับจึงขอเจริญพรทุกท่านนะครับที่เป็นชาวพุทธรวมถึงทุกท่านที่มีความสนใจเนี่ยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลดังกล่าวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนด้วยความพร้อมเพรียงครับนะคะก็ฝากข่าวเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปร่วมงานร่วมกันนะคะก็แวะเวียนกันไปได้นะคะรวมไปถึงค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเองที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวต่างๆสามารถส่งข้อมูลกันเข้ามาทาง SMS ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีเองก็ตามส่งข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าขออนุญาต1การลงทะเบียนนะคะต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ตรวจสอบดวงชะตาเนี่ยให้ละเอียดมากขึ้นด้วยนะคะมาในส่วนของตอนนี้กันบ้างดีกว่านะสำหรับภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์ค่ะมาดูว่าวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างแล้วสิ้นเดือนกันแล้วด้วยสิ้นใจกันหรือยังก็ไม่รู้นะฮะสิ้นเดือนแล้วกับวันพุธที่30มีนาคม2559ครับจันทรคติการแรม8ค่ำวันนี้เป็นวันพระนะเดือน4แต่นักกษัตริย์ยังคงเป็นมะแม่อยู่ครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือบูรพาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ว่าทำงานประจำหรือทำธุรกิจอย่าต่อต้านความเปลี่ยนแปลงมันเป็นสัจธรรมครับและที่สำคัญอยากให้คิดในมุมกลับทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอการเงินสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบใช้จ่ายได้ตามสมควรความรักขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้อยากให้ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะอย่าต่อต้านความเปลี่ยนแปลงสีน้ำตาลกับเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในเรื่องของงานสำคัญขึ้นจะได้รับการยอมรับหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆโปรเจกต์ที่มีความสำคัญต่ออนาคตการเงินการลงทุนต้องพร้อมที่จะปรับตัวครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงความรักไม่ว่าเป็นเพศไหนวันนี้ให้เป็นผู้นำให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้าครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะในรับผิดชอบงานที่สำคัญคุณเองก็ต้องกระตือรือร้นให้มากกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ให้ระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายไว้บ้างในส่วนของการทำงานถ้าใครไม่มีความรู้เฉพาะทางด้านกฎหมายวันนี้ก็ควรที่จะหาตัวช่วยนะครับแต่การลงทุนการเงินวันนี้อย่าคิดเองทำเองถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมร่วมกับหุ้นส่วนถือว่าสมรูปแต่ความรักไม่เด่นครับคนโสดไม่มีโชคลาภในเรื่องรักแม้กระทั่งคนที่มีคู่วันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ดีสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหาตัวช่วยนะฮะเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมให้เน้นการทำงานเชิงรุกนะครับเด่นในเรื่องของการแก้ผ้าเอาหน้ารอดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่การเงินอย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทน
สนิทแค่ไหนก็ตามระวังจะเสียสัมพันธภาพที่ดีการเข้าหุ้นการปล่อยกู้ก็ไม่ควรทำความรักอย่ารักเผื่อเลือกครับคนที่มีคู่วันนี้ถึงจะมีโอกาสได้เจอก็ต้องรู้จักหักห้ามใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้าคุณมีความพร้อมก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมันมีอยู่2เรื่องฮะทุนทรัพย์กับข้อมูลแต่ถ้าไม่ใช่วันนี้อย่าหาเรื่องส่วนความรักคนมีคู่ระวังมีปัญหากันในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันคนโสดวันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่คนเดียวน่าจะไม่ทุกข์งาน 70% ครับวันนี้อยากให้คุณหาแรงจูงใจทำในสิ่งที่ท้าทายสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหากต้องลดบทบาทในบางเรื่องนะครับหรือมีคำสั่งให้ฟรีซงานโครงการที่ทำวันนี้คุณก็ต้องมีความหนักแน่นนะครับอย่าพานส่วนการเงินเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิทธิประโยชน์หรือแม้กระทั่งถ้ามีปัญหาทางการเงินก็ให้ติดต่อเจรจาความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ผมอยากให้คุณมองคนใกล้ตัวคนที่เคยมองข้ามแต่วันนี้เมถุนฝากระวังปัญหาสุขภาพครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะสุขภาพพารณามัยที่แข็งแรงกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับมีเกณฑ์อาจจะต้องแข่งขันกับคนที่มีศักยภาพความพร้อมที่เหนือกว่าเราและที่สำคัญวันนี้คุณจะต้องทำอะไรเองนะบริวารไม่สนับสนุนครับการเงินการลงทุนยังทายดีโดยเฉพาะถ้าเข้าไปข้องเกี่ยวกับพวกองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆทางการเงินความรักให้อดทนครับถึงมีปัญหาแค่ไหนสถานการณ์ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะหลักของธรรมชาติอะไรที่อยู่ในจุดที่ต่ำสุดแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเสมอสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะคุณไม่มีบริวารก็เสริมบริวารกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดอย่าหวังน้ำบ่อหน้าอย่าคิดพึ่งพาคนอื่นเหนื่อยเปล่าครับสภาพคล่องระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่เร่งรีบขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะขาดคนอุปถัมภ์เสริมด้วยสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอนทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับมีโอกาสหันหลังให้กับสิ่งที่เคยให้ความสำคัญมาโดยตลอดฉะนั้นวันนี้คุณต้องหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องอยู่ในความดูแลการเงินท่องไว้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเข้าเนื้องดทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทความรักทรงสดไม่เด่นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของความรักผมอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดไม่ว่ามีคู่รักอยู่แล้วนะครับอย่าฝืนหรือแม้กระทั่งคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวสภาพคล่องยังดีอยู่ครับใช้จ่ายซื้อหาความสุขให้กับตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรแต่ในส่วนของงานวันนี้อย่ามองแต่เรื่องงานครับผมเน้นเรื่องของคนพยายามหาคอนเน็กชันนะปีนี้วันนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะคอนเน็กชันนะครับหาที่พึ่งพามีคนในการประถมค้ำชูซึ่งกันและกันกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่มากจนเกินไปในส่วนของเงินเงินทองนะครับก็มีโอกาสได้มานะซึ่งทรัพย์สินที่มีราคาที่เหมาะสมในส่วนของการลงทุนก็มีโอกาสได้ส่วนต่างในระดับที่น่าพอใจแต่ความรักอย่าล้อเล่นถ้าไม่ได้รักไม่ได้ชอบจริง
ระวังตัวคุณเองแหละจะต้องรับภาระในระยะยาวงานวันนี้หาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับโดยเฉพาะพวกวิชาชีพเฉพาะทางสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นอย่าเล่นกับความรักสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เวลามีปัญหากับคนรอบข้างก็อย่าปล่อยให้มันค้างคานะครับผ่านที่จะเข้าใจผิดกันไปเปล่าๆหาโอกาสปรับความเข้าใจเลยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการเงินให้ระวังในเรื่องของพวกข้อปรับค่าธรรมเนียมข้อกฎหมายทั้งในแง่การลงทุนรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันความรักไม่ได้มีปัญหาครับถึงมีปัญหาก็แก้ไขได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะอย่าปล่อยให้ข้ามวันมีปัญหาอะไรให้เคลียร์ให้ปรับความเข้าใจกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำอันนี้คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงชะตาตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่ SMS นะคะอย่าลืมวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดด้วยค่ะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ